หัวข้อในค่ำคืนนี้กระผมถูกกำหนดให้พูดในหัวข้อพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับอหิลละจันเสี้ยวพี่น้องฟันธงได้เลยว่าพูดเรื่องเดือนแน่คือเนี่ยแล้วก็มีวิชาฟาลักมีวิชาดาราศาสตร์ผสมให้ด้วยสามารถพิสูจน์ได้สติปัญญาทุกคนยอมรับหัวข้อในค่ำคืนเนี่ยอันสืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วพวกกลุ่มวะฮาบีหรือคณะใหม่ได้อีดิลอัฎฮาก่อนอีดิลอัฎฮาของพวกเราชาวอะลิสนาวัลญะมาอะห์1วันนั่นคือพวกเรานี่ตามมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบียผมก็อยู่ที่นั่น6ปีผมรู้ว่าอะไรดีมากกว่าไอ้พวกนี้อีกแล้วหัวข้อในค่ำคืนนี้มันก็ต่อเนื่องว่าอีกประมาณ4เดือนข้างหน้าก็จะเข้ารอมฎอนพี่น้องตั้งใจฟังเลยว่าพูดเรื่องเดือนแน่นอนคือเนี่ยพวกหัวข้อมันบอกอยู่แล้วก่อนที่เขาจะเจาะเข้าไปในรายละเอียดพี่น้องต้องทราบก่อนว่าอหิลละจะเหมาะหรือพหูพจน์ความคำว่าฮิลาลฮิลาลุนจันเสี้ยวหรือว่าเดือนเขาควายนักปราชญ์ได้ทัศนะดังนี้ว่าเดือนที่ปรากฏในคืน1ถึง3ค่ำนั่นเรียกว่าฮิลาลุนนี่อันแรกจริงๆเล็กกว่านี้1ถึง3ค่ำบางนักปราชญ์กล่าวว่าเดือนที่ปรากฏในคืน1ถึง5ค่ำนั่นเรียกฮิลาลนี่อันที่2แต่จริงๆเล็กกว่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สำนวนในคัมภีร์อัลกุรอานคำว่าฮิลาลใช้จะมะใช้พหูพจน์นั่นมันมีฮิกมะห์มันมีซิริยะห์มันมีฟายดะห์ว่าเดือนแต่ละประเทศเนี่ยได้เห็นเดือนกันได้มีเดือนกันทุกประเทศไม่ได้มีที่มักกะฮ์ที่เดียวไม่ได้มีที่มักกะฮ์ที่เดียวที่ใช้อะฮิลละห์ทั้งที่ดวงจันทร์ในสุริยะจักรวาลนี้มีดวงเดียวแต่อัลลอฮ์ใช้หลายดวงนี่สิริยาชี้ให้เห็นว่าในโลกทรงกลมใบเนี่ยในสุริยะจักรวาลนี้ซึ่งประกอบด้วยโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อัลลอฮ์ให้มันโคจรในวงโคจรของมันตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดปรากฏการณ์นี่หลายอย่างอย่างเช่นเกิดปรากฏการณ์มืดซีกโลกหนึ่งสว่างซีกโลกหนึ่งหรือเกิดปรากฏการณ์สุริยคาตจันทรคาตแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนั่นปรากฏการณ์ตอนที่นบีเราจะละหมาดซะฮ์นบีเราถามจิบรีลว่าโอ้ยจิบรีลตะวันคล้อยยังจิบรีลบอกยังเข้าแล้วตอนบอกยังนี่คือยังไม่คล้อยสักไม่กี่วิก็บอกว่าคล้อยแล้วนั่นชี้เห็นว่าดวงอาทิตย์โคจรเดินเร็วมากเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะว่ากันในรายละเอียดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ได้ใช้ให้อุมมะห์ของท่านที่อยู่ในโลกใบนี้
จะอยู่ส่วนใดมุมใดของโลกก็ตามให้ดูเดือนจันทร์เสี้ยวให้ดูเดือนจันทร์เสี้ยวไม่ได้ใช้ให้ตามไม่ว่าจะตามที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีเมื่อพูดเรื่องเดือนเนี่ยฟารดูของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยลงในปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชนั่นหมายถึงนบีอพยพไปมหานครมะดีนะห์ได้2ปีนี่ลงฟารดูถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและนบีวะฟาตหลังจากทำฮัจญะตุลวะดาคือปีที่10สรุปแล้วนบีเนี่ยถือศีลอดที่มะดีนะห์นี่9ปีใน9ปีนี่เดือนรอมฎอนครบ30วันนี่มีเดือนเดียวอีก8เดือนที่เหลือเนี่ยเดือนรอมฎอนมี29วันรอมฎอนจะครบ30หรือมี29นบีไม่ได้ใส่ใจแต่นบีใส่ใจตรงใช้ให้อุมมะห์ของท่านให้ดูเดือนให้ดูจันทร์เสี้ยวไม่ว่าอุมมะห์จะอยู่ส่วนใดมุมใดของโลกเดือนฮิลาเลียหรือเดือนจันทรคติมีอยู่29หรือ30วันไม่มี31ไม่มี28ปีหนึ่งมี354วันโดยประมาณไม่เหมือนของสากลเราน้อยกว่าเขาประมาณ10วันถึง11วันที่เป็นอย่างเนี้ยตามหลักวิชาฟาลักหรือดาราศาสตร์หนึ่งปีเนี่ยใน354วันโดยประมาณตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอัวลจนกระทั่งถึงซิลฮิจญะห์เนี่ยเดือนเนี่ยบางทีเดือนที่ครบ30วันเนี่ยมี6เดือนเดือนที่ขาดคือ29วันก็มี6เดือนบางทีเดือนที่ครบ30วันมีถึง7เดือนเดือนที่ขาดคือเดือนที่มี29วันมีเพียง5เดือนและเดือนที่ครบ30วันเนี่ยจะไม่มีมากไปกว่า7เดือนและเดือนที่ไม่ครบ30วันคือเดือนที่มี29วันจะไม่มีมากไปกว่า6เดือนแล้วเดือนที่ครบ30วันจะมีติดต่อกันเกิน4เดือนไม่ได้เช่นมุฮัรรอม30วันซอฟาร์30วันรอบิอุลอาวัล30วันรอบิอุสซานี30วันเต็มที่เดือนที่ครบ30วันจะมีได้เพียง4เดือนเท่านั้นและเดือนที่ไม่ครบ30วันนั่นคือเดือนที่มี29วันจะมีได้เต็มที่เพียง3เดือนเท่านั้นเช่นมุฮัรรอม29วันซอฟาร์29วันรอบิอุลอาวัล29วันเต็มที่มีติดต่อได้เพียง3เดือนเท่านั้นเดือนที่ไม่ครบ30วันพี่น้องทั้งหลายเรื่องเดือนฮิลาลเรื่องจันทร์เสี้ยว
เรารู้ว่าในประเทศของเราเนี่ยมีหลายกลุ่มแต่เราจะพูดเพียงกลุ่มอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และกลุ่มวะฮาบีเท่านั้นคือกลุ่มที่ดูเดือนในประเทศและกลุ่มที่ไม่ยอมดูเดือนแต่กระแชงไปตามมักกะจะพูดเพียงสองกลุ่มเท่านั้นเองเวลาละหมาดซุบฮ์ตอนฟัจญ์ขึ้นหรือแสงอรุณขึ้นเวลาซุฮร์ตอนตะวันคล้อยเวลาอัสรเงาเกินตัวเวลามักริบดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลาอิชาแสงแดงทางทิศตะวันตกหมดไปนี่เป็นเวลาของแต่ละประเทศนี่เป็นเวลาของแต่ละประเทศอัลลอฮ์ใช้ให้นบีเราละหมาดอักมิศอลาตะลิดุลุกิชัมซิอิลากอซักิลไลน์โอ้มุฮัมมัดเจ้าจงทําการละหมาดลิดุลุกิชัมซิไอมินซาวาลิชัมซิอิลากอซักิลไลน์จนกระทั่งพบค่ําคือซะฮรอัสรมักริบอิชาถามว่าเข้าซะฮรที่มักกะหรือมะดีนะห์มีวะฮาบีหน้าไหนบอกว่าเราก็ต้องละหมาดซะฮรตามเพราะอัลเลาะห์ใช้อักมิศอลาตะลิดุลุกิชัมซิอิลากอซักิลไลน์มีวะฮาบีหน้าไหนกล้าบอกว่าเราจะต้องตามกุรอานเราจะต้องตามการใช้ของอัลเลาะห์ที่ใช้นบีเราให้ละหมาดในเวลาตะวันคล้อยที่มักกะห์หรือมะดีนะห์ไม่มีหน้าไหนสักตัวเดียวบางคนบอกให้มันเรื่องเวลาไม่ได้เกี่ยวกับวันแล้วก็วันอีดทั้งสองน่ะจะละหมาดได้เกี่ยวกับเวลามั้ยล่ะมีอิบาดะห์อะไรล่ะที่ไม่เกี่ยวกับเวลาไอ้นี่การอ้างโดยไม่มีหลักฐานเขาเรียกไปน้ำขุ่นๆอย่างนั้นแหละเอาทีนี้เรามาดูนักปราชญ์ใหญ่ๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องเดือนว่าที่มักกะห์เห็นเดือนแล้วกลุ่มพวกนี้อยู่ตามกันนักปราชญ์ใหญ่ๆว่าใช้ได้หรือไม่พวกท่านคงจำได้นะเมื่อปีที่แล้วทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ดูเดือนวันพุธที่24กันยายนพ.ศ.57เพื่อจะกำหนดวันที่1ซิลฮิจญะห์และวันที่10ซิลฮิจญะห์นั่นคืออีดุลอัฎฮาปรากฏว่าทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยไม่มีใครเห็นเดือนในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นวันศุกร์ที่26กันยายนพ.ศ.57ก็คือวันที่1ซิลฮิจญะห์และวันอาทิตย์ที่5ตุลาพ.ศ.57ก็คืออีดุลอัฎฮามักกะห์ดูวันเดียวกับเราเลยวันพุธที่24กันยาพ.ศ.57แต่ที่มักกะห์เห็นเดือนบ้านเราไม่เห็นเดือนแล้วตามหลักฟาลิกิยะห์ก็ไม่มีเดือนแต่ไอ้กลุ่มวะฮาบีหรือไอ้พวกที่เพ่นพ่านอาละวาดเป็นกลุ่มชนน้อยๆแหกกระแชงไปตามมักกะห์แล้วอยู่ป่วนอยู่สร้างความสับสนในสังคมว่านี่คือซุนนะห์นบีไอ้ที่อีดุลอัฎฮาวันอาทิตย์ที่5ตุลานั้นไม่ใช่ซุนนะห์นบีเดี๋ยวเรามาดูกันให้เห็นกันชัดๆเลยคืนนี้ว่าตามได้หรือไม่อย่างไรเรามาดูปราชญ์ใหญ่ๆก่อนท่านอิบนุฮะญัรเจ้าของตำราตัวฟอ
แล้วท่านเชคโรมลีเจ้าของตำรานิฮายะทั้งสองนี่เป็นปราชญ์ที่ทั่วโลกยอมรับทั้งสองได้กล่าวในตำราของท่านทั้งสองทั้งในตัวฟอและนิฮายะซึ่งตรงกันและสอดคล้องกันโดยใช้สำนวนอาหารว่าไฟอิซารุอิยาบีบาลาดินยัลซัมฮุกมะฮูอัลบาลาดุลกอรีบูกะบุกดาดาวัลกูฟาติดูนัลบาอีดีกะฮิจาซันวัลอิรอกีฟิลอัศฮ์กีลาالبعيد باختلاف المطالع قلت هذا الأصح والله أعلم ทั้งสองปราชญ์นี้ได้กล่าวในตำราที่มีสำนวนอาหารคล้ายกันสอดคล้องกันนี่กล่าวว่าเมื่อเห็นเดือนฮิลาลในเมืองนี้เมื่อเห็นเดือนฮิลาลในเมืองหนึ่งเช่นเห็นที่มักกะเอาตรงๆกันเลยไปบอกนี่ตามมักกะฮุกมก็คือเมืองที่ใกล้เคียงเช่นจิดดะห์ตออิฟมาซาลันจำเป็นจะต้องตามเมืองมักกะถ้าบ้านเรากรุงเทพปริมณฑลหรือตราชลบุรีระยองจันทบุรีไปจนถึงเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสแต่ประเทศที่ไกลกันเมืองที่ไกลกันนั้นตามกันไม่ได้ในเรื่องข้าวบดเอาบดเช่นเมืองหรือแคว้นหนึ่งในซาอุดีอาระเบียหรือที่มักกะเห็นเดือนอิรักตามไม่ได้ซาอุดีเห็นเดือนอิรักตามไม่ได้อิรักกับซาอุดีนั้นใกล้กันนะบ้านเราไม่ต้องพูดนั่นตามกันไม่ได้นั่นตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดบางทัศนะกล่าวว่าเมืองที่ไกลกันนั่นพิจารณาต่างมัตละเดี๋ยวก็ผมจะอธิบายว่ามัตละคืออะไรเมืองที่ไกลกันนั่นคือต่างมัตละคนละมัตละกันข้าพเจ้ากล่าวว่านี่ล่ะคือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดนี่ในตำราตัวฟอกันนิฮายะนะซึ่งสอดคล้องกับตำราของอิหม่ามนาววีคือตำราเราะฎอฮ์อิหม่ามนาววีได้กล่าวในเราะฎอฮ์ว่าวะอิซารุอิยาอิลาลรอมฎอนาفي بلد ولم يرى في الآخر ففي تفصيل فإن تقارب البلدان فحكمها حكم البلد الواحد وإن تباعدا فوجهان أصحهما لا يجبالصوم على أهل البلد الآخر وفي ضبط البعد ثلاثة أوجه أصحها أن التباعد أن تختلف المطالع انتهى إمام نووي ในเราะฎอฮ์ของอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวว่าถ้าเห็นเดือนฮิลาลหรือเดือนจันทร์เสี้ยวในเมืองหนึ่งแล้วไม่เห็น
ีกเมืองหนึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้หนึ่งถ้าหากว่าสองเมืองเมืองที่เห็นกับเมืองไม่เห็นใกล้กันเนี่ยก็ให้ตามกันได้ในเรื่องเข้าบวชออกบวชแต่ถ้าหากว่าสองเมืองในไกลกันมีอยู่สองแนวทางแนวทางที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องถือบวชสำหรับเมืองที่เห็นเดือนนั่นถ้าไกลกันกับเมืองเห็นเดือนนะนี่ตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดของอิหม่ามนะวะวีและในการดอบเบตเรื่องเมืองที่ไกลเนี่ยมีอยู่สามแนวทางแนวทางที่ถูกต้องที่สุดนั่นคือต่างมัตตละคนละมัตตละกันพอพูดอย่างนี้พี่น้องยังไม่เข้าใจไอ้มัตตละนี่แค่ไหนท่านกัลยูบีได้กล่าวเรื่องนี้เรื่องมัตตละเรื่องต่างมัตตละคนละเมืองที่ไกลกันได้พูดโดยสอดคล้องกับท่านอิบนุอาบิดินว่าต่างมัตตละคนละมัตตละเมืองที่ไกลกันเมืองนึงเห็นอีกเมืองไม่ต้องตามเนี่ยนั่นก็คือระหว่างเมืองสองเมืองที่ไกลกันคือไกลกันเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เห็นเดือนได้ในเมืองหนึ่งแต่อาจไม่เห็นได้ในอีกเมืองหนึ่งนั่นต่างกันเช่นเมืองไทยกับมักกะฮ์ชามกับมะดีนะห์นี่ไกลกันแล้วท่านกัลยูบีเนี่ยยังได้อธิบายคำว่ามัตตละโดยสอดคล้องกับวิชาฝาลักวิชาดาราศาสตร์ท่านได้กล่าวว่าأما اختلاف المطالع المذكور في كتاب الصيام فهو عبارة عن اختلاف البلدين في الرؤية بحيث يرى في أحدهما ولا يرى في الآخر ولا يكون ذلك إلا كان التفاوت بين البلدين ست درج فأكثرท่านกัลยูบีได้กล่าวเนี่ยสอดคล้องกับวิชาดาราศาสตร์ที่กล่าวว่าอันหนึ่งต่างมัตตละคนละมัตตละกันเมืองที่ไกลกันที่ต่างมัตตละนั่นก็ถูกกล่าวไว้ในกิตาบิสยามนั่นก็คือเป็นสำนวนวหารที่พูดแทนมาจากเมืองสองเมืองที่เห็นเดือนได้ในเมืองหนึ่งแต่ไม่สามารถเห็นได้อีกเมืองหนึ่งการต่างมัตตละเห็นได้ในเมืองหนึ่งเห็นที่มักกะฮ์อาจจะเห็นในกัวลาลัมเปอร์เห็นที่มักกะฮ์อาจจะเห็นที่เมืองไทยเห็นที่เมืองไทยอาจจะไม่เห็นที่อียิปต์แล้วแต่เนี่ยการต่างมัตตละอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่ระหว่างเมืองสองเมืองหรือสองประเทศจะต้องมีระยะห่างไกลกันถึง6องศาหรือมากกว่า6องศาทีนี้พี่น้องก็อยากจะรู้ว่าไอ้6องศานี่มันเท่าไหร่6องศานี่มันเท่าไหร่ตามวิชาดาราศาสตร์ตามวิชาดาราศาสตร์6องศาเนี่ยเอาง่ายๆเปรียบเทียบถ้าเดินด้วยเท้านะเดินโดยไม่หยุดนะเดินโดยไม่นั่งรถนะไม่ลงเรือนะไม่ขึ้นเครื่องบินนะเดินตลอดเดินโดยไม่หยุดอย่าวิ่งนะ1องศาเนี่ยได้24ชั่วโมงถ้า6องศา6คูณ24 64 24 62 12 14 144ชั่วโมง144ชั่วโมงเนี่ยท่านเดินไปเถอะท่านเดินไปเลยเดินไปถึง144ชั่วโมงดังที่ว่านี่เดินอย่าหยุดนะอย่านั่งรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถไฟอย่าลงเรืออย่าขึ้นเครื่องบินอ่ะ
ดินไปโดยไม่หยุดเนี่ย1องศาได้24ชั่วโมง6องศาก็ได้144ชั่วโมงถ้าคิดเป็นวันได้6วันกับ8ชั่วโมงเดินไปถึงไหน6วันกับ8ชั่วโมงนั่นคือเดินจากมาซะฮาตุดินไปปัตตานีเดินจากมาซะฮาตุดินไปปัตตานีนั่นได้144ชั่วโมงหรือ6วันกับ8ชั่วโมงนั่นแหละมาซะตุดินกรุงเทพนี่กับปัตตานีนี่เขาเรียกต่างมัตละคนละมัตละแหละถ้าปัตตานียะลานราธิวาสเห็นเดือนเราไม่ต้องตามก็ได้นี่ต่างมัตตละถ้าเราเห็นเดือนเห็นที่จันทร์เห็นที่ระยองทางปัตตานียะลานราธิวาสไม่ต้องตามก็ได้เพราะต่างมัตตละแล้วทำไมปัจจุบันที่ยะลาเห็นเดือนแล้วก็เราตามกันล่ะนี่เราไม่เกี่ยวกับพวกที่ไปดูเดือนที่อำเภอจะฮะจังหวัดยะเลวนะที่พวกวาบีมันดูไอ้ปีก่อนที่มันบอกเห็นเดือนที่จริงไม่มีเดือนเพื่อจะให้ต้องเข้ามากล้านี่ปีที่เราดูที่อำเภอยะฮะจังหวัดยะลาน่ะที่เห็นเดือนที่ทางกรุงเทพปริมณฑลตาระยองที่ตามกันเนี่ยเพราะเราตะตะฮากิมินวาฮิดใต้หาเก็มคนเดียวกันภายใต้จุฬาราชมนตรีคนเดียวกันภายใต้กองทัพอามคนเดียวกันนี่สอดคล้องสอดคล้องกับตำราบุกยาตุลมุสตาร์ชิดินของซัยยิดบาอาลวีซึ่งเป็นมุฟตีฮัดรอมีท่านได้กล่าวว่าวะอิซาซะบะตัลฮิลาลุบิบาลาดินعم الحكم جميع البلدان التي تحت حكم حاكم بلد الرؤيا وان تباعدت انتهى سيد بعلوي نتم رابغية المسترشدين ได้กล่าวว่าเมื่อเดือนฮิลาลถูกเห็นในเมืองหนึ่งหุกกรมจะต้องตามจะเข้าบวชหรือออกบวชก็ตามเนี่ยบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้หาดเก็มคนเดียวกันของเมืองที่เห็นถึงแม้เมืองนั้นจะห่างไกลกันก็ตามเช่นปัตตานียะลานราธิวาสห่างไกลกับกรุงเทพตามปกติไม่ต้องตามเพราะอิคติฟิลมาตอละสมัยอัลมารฮูมอดีตอาจารย์ตวนสนสาก็ฟัตวาไว้ไม่ต้องตามปัตตานียะลานราธิวาสเพราะต่างมัตลากับกรุงเทพและปริมณฑลแต่ระยองจันทบุรีเพชรประจวบอะไรทั้งเนี้ยไม่ต้องตามแต่ที่ตามกันนั้นเพราะอยู่ใต้หาดเก็มคนเดียวกันนั่นคือท่านจุฬาราชมนตรีดังนั้นไอ้พวกคณะใหม่ที่อ้างว่าเอาไอ้พวกชายแดนล่ะตามมาเลยก็ได้รู้จะเอาไงอ๋อนั่นเขาอยู่ในเขตเมืองไทยใช่ไหมล่ะอยู่ภายใต้หาดเก็มของเมืองคนไทยของเมืองไทยใช่ไหมล่ะคือจุฬาราชมนตรีไทยใช่ไหมล่ะนั่นแหละจะต้องตามจุฬาราชมนตรีที่ประกาศให้ดูเดือนเมื่อเราทราบอย่างนี้ว่าต่างมัตละก็คือระยะทาง144ชั่วโมงด้วยการเดินด้วยเท้านะอย่าวิ่งนะอย่านั่งรถอย่าลงเรืออย่าขึ้นเครื่องบินเดินไปได้144ชั่วโมงหรือ6วันกับ8ชั่วโมงท่านรู้ไหมถ้าท่านเดินไปมักกะเนี่ยเดินนะอย่านั่งรถอย่าลงเรืออย่าขึ้นเครื่องบินเราเดินจากมัสฮะตุดดีนเนี่ยไปมหานครมักกะใช้เวลา696ชั่วโมงหรือคิดเป็นวันได้29วันไม่เชื่อใครไปทำฮัจญ์หรือรอบปีนี้ลองเดินไปดิลองเดินไปดิได้696ชั่วโมงถ้าคิดเป็นวันได้29วันตรวจสอบได้นี่มันไกลเกินกว่าที่เราจะไปตามมันไกลเกินกว่าที่เราจะไปตามแล้วตรวจสอบได้แล้วจริงไม่จริง
งศูนย์สูตรของโลก39องศา49ลิบดา29ฟิลิปดาลองติจูดกรุงเทพอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรของโลก100องศา35ลิบดาลองติจูดลบกันแล้วเหลือ60องศา60องศานี่เมื่อกี้พูดถึงการเดินเท้าเปล่านี่พูดถึงการเดินของดวงอาทิตย์1องศาเท่ากับ4นาที6องศาก็คือ4 6 24 240นาที240นาทีคิดเป็นชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงนี่ระยะความห่างระหว่างกรุงเทพกับมักกะ4ชั่วโมงไม่เชื่อท่านตรวจสอบได้บ้านเรากับมักกะห่างกัน4ชั่วโมงนี่ห่างกัน4ชั่วโมงแน่นอนปรากฏการย่อมแตกต่างกันพอปรากฏการแตกต่างกันเวลาก็ย่อมแตกต่างกันเมื่อเวลาแตกต่างกันการปฏิบัติศาสนกิจก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยจะตามกันไม่ได้ตามกันไม่ได้นี่แหละเขาเรียกปรากฏการแตกต่างกันแต่หลักการอันเดียวกันเหมือนกันนั่นก็คือเข้าฟัรดูถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวันที่หนึ่งเหมือนกันทั่วโลกออกอีดุลฟิตรีวันที่1ชาวาลเหมือนกันทั่วโลกอีดุลอัฎฮาวันที่10ซุลฮิจญะห์เหมือนกันทั่วโลกถ้าอย่างนี้หลักการตรงกันหมดเลยนี่คือหลักการอิสลามที่ถูกต้องถึงแม้ปรากฏการรูปการจะแตกต่างกันก็ตามแต่หลักการอิสลามอันเดียวกันนั่นคือเข้าเดือนรอมฎอนวันที่1เข้าอีดิลฟิตรี1ชาวาลเหมือนกันทั่วโลกอีดิลอัฎฮา10ซุลฮิจญะห์เหมือนกันทั่วโลกนี่แหละปรากฏการแตกต่างกันรูปการแตกต่างกันเวลาแตกต่างกันแต่หลักการอันเดียวกันนั่นคือเข้ารอมฎอนเหมือนกันออกบวชเหมือนกันอีดิลอัฎฮาเหมือนกันเห็นยังดังนั้นกลุ่มที่ไปตามมักกะห์ไม่ว่าจะตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าตามนักวิชาการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยพวกเหล่านี้ละหมาดอีดิลอัฎฮาวันเสาร์ที่4ตุลาปี57ไม่ซ้อแล้วทำกุรบันก็ไม่ซ้อแต่จะเป็นซะดะกะห์ตะตะวะผมไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่กุรบันเชือดไม่ซ้อละหมาดอีดิลอัฎฮาไม่ซ้อทีนี้บางคนบอกฉันไม่เอาอิกติลาห์มาตะละอิตติฮาดมัตตะละไม่เอาเอาถ้าไม่เอาเรื่องมัตตะละซึ่งปราชญ์ใหญ่ทั่วโลกเขาเอากันโดยเฉพาะมัซฮับชาฟีมีวิสัยทัศน์มีความมองสายตาอันยาวไกลที่ใช้อิตติฮาดมัตตะละนั่นมองถึงวิชาฟะลักวิชาดาราศาสตร์นั่นคือวิชาแห่งความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ที่สติปัญญาทุกคนก็ต้องยอมรับเอาทีนี้บางคนบอกไม่เอาอิกติลาห์มาตอละจะเอาหลักฐานจากอัลกุรอานจะเอาหลักฐานจากอัลหะดีษเราลองมาดูกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ล่ะยัสอาลูนะกะอานิลอะฮิลลาติกุลฮิยะมะวากีตุลินนาสวัลฮัจญ์สาเหตุที่ประทานอายะห์นี้ลงมาอันเนื่องมาจากมีซอฮาบะห์2ท่านซึ่งเป็นชาวมะดีนะห์และเป็นชาวอันซอรด้วยกันทั้งคู่นั่นคือท่านมุอาซบุตรญะบัลและท่านซะลบะห์บุตรกอนัมได้ถามรอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮ์มาบานุลฮิลาลยับดูดักีตันมิซัลไคثم يزيد حتى يمتلئ โอ้ رسول الله ทําไมล่ะสภาพของเดือนแรกเริ่มเนี่ยมันเล็กเหมือนเส้นดาบแล้วค่อยโตค่อยโตค่อยโตจนกระทั่งเต็มดวงเต็มดวงนั่นเรียกว่าบัดรุนดวงจันทร์หรือดวงจันทร์เต็มดวงหรือจันทร์เพ็ญซุมมา
ลายาซาลูยังกุซุฮัตตายาอูดะกะมาบะดาอะลาฮาละตันวาฮิดะหลังจากนั้นหลังจากโตตําดวงนั้นค่อยเล็กค่อยเล็กค่อยเล็กกลับไปเหมือนสภาพเดิมสาบะ2ท่านถามเกี่ยวกับเรื่องสภาพของเดือนอย่างเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คำถามเนี่ยและตอบสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าอัลลอฮ์ใช้นบีตอบบอกกุลโอ้มุฮัมมัดจงตอบเถิดว่ายะซาลูนะกะอันอิลลากุลฮิยามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจญ์เจ้าจงตอบเถิดโอ้มุฮัมมัดฮิยาจังเสี่ยวอิลลามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจญ์มาวากีตุไอ้มาวากีตุลิศอลาวาตินนาซิวะซิยามิฮิมนั่นคือเป็นเครื่องบ่งบอกเวลาต่างๆของการนมัสการและการถือศีลอดของมวลมนุษยชาติจะเห็นว่าอัลลอฮ์ให้นบีเราตอบด้วยคำว่ามาวากีตใครที่เรียนนะฮูซอรอฟจะรู้ว่ามาวากีตนี่เป็นยะมะจากมีกอตนอกจากเป็นยะมะแล้วยังเป็นนักกิรออามะด้วยนั่นชี้ถึงสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่ตายตัวเมืองนั้นอาจจะเข้าบวชเวลานั้นอาจจะเข้าบวชวันนั้นเมืองนี้เข้าบวชวันนี้นี่ไอ้มานี่ซิริยานี่ไฟดะในการที่อัลลอฮ์ใช้คําว่ามาวากีตุลินนาไอ้มาวากีตุลิศอลาวาตินนาซิวะซิยามิส่วนคําว่าวัลฮัจญ์อัลลอฮ์ใช้มุฟรัดเพราะการทำฮัจญ์มีเวลาเดียวมีสถานที่เดียวนั่นคือที่มหานครมักกะนี่เราจะเห็นได้เพียงอายะห์กุรอานอายะห์เดียวเราจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศการปฏิบัติศาสนกิจการเข้าบวชออกบวชอีดิลฟิตรีอีดิลอัฎฮาก็แตกต่างกันด้วยสำนวนของลาฟาตัวบทจากอัลกุรอานนี่เขาเรียกดาลิลัฟลีเราได้ฮุกมจากสำนวนลาฟาของตัวบทอัลกุรอานนี่เรียกดาลิลัฟลีนี่กุรอานเพียงอายะเดียวนะแล้วก็ทราบว่าแต่ละประเทศต่างก็ดูเดือนเห็นเดือนเข้าบวชออกบวชไม่พร้อมกันแตกต่างกันเพราะอัลลอฮ์ใช้มาวากีตใช้ยะมะด้วยเป็นอิซมนะกิรอด้วยแต่ละประเทศแต่ละเมืองต่างเข้าบวชออกบวชแตกต่างกันไม่ตรงกันนี่แหละปรากฏการณ์น่ะแตกต่างกันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแต่หลักการอันเดียวกันคือเข้าบวชวันที่1รอมฎอนเหมือนกันออกบวชวันที่1ชะวัลเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์วันที่10ซิลฮิจญ์เหมือนกันนี่หลักฐานจากอัลกุรอานเพียงอายะเดียวไม่ต้องยกเยอะถ้าพวกไม่เอามักละทีนี้หะดีษล่ะหะดีษล่ะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่มะชูฮ์ใครก็รู้คือหะดีษซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรุลิรุยะติพวกเจ้าทั้งหลายจงถือศีลอดเนื่องจากพวกเจ้าเห็นเดือนกันเสี้ยวแล้วพวกเจ้าจงออกบวชเนื่องจากพวกสู่เจ้าเห็นจันทร์เสี้ยวหะดีษนี้หะดีษเดียวอิหม่ามชาฟีมองไกลเหลือเกินมองไกลเหลือเกินนอกจากจะมองตัวบทหะดีษที่นบีใช้สู้มูลิรุยะติวะอัฟติรุลิรุยะติหะดีษนี้เขาเรียกอุมูมุลลัฟซีลาบิคุซุซิสซะบับลัฟฟาตัวบทหะดีษมันครอบคลุมไปถึงบรรดามุสลิมทั่วโลกให้ถือศีลอดลิรุยะติเพราะเหตุเห็นจันเสี้ยวนั่นหมายถึงมุมินมุสลิมทั่วโลกจะเข้าบวชจะต้องเห็นจันเสี้ยวสถานเดียววาฟติรู้หรือรู้ยันติจะออกบวชจะต้องเห็นจันเสี้ยวสถานเดียว
ันเสี้ยวจะเห็นไม่ได้เว้นแต่จะต้องมีการดูมันเดือนจะเห็นไม่ได้เว้นแต่จะต้องมีการดูเดือนนี่กอยดอฟิกกล่าวว่ามาลายะติมุลวาญิบุอิลลาบิฟะฮุวาญิบสิ่งซึ่งจะความจำเป็นจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เว้นแต่จะต้องด้วยกับสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นก็เป็นวาญิบไปด้วยการเห็นเดือนเห็นไม่ได้เว้นแต่จะต้องมีการดูเดือนการดูเดือนก็จำเป็นไปด้วยดังนั้นตามหะดีษนี้ได้จากอิบารัตตรงนี้ใครเข้าบวชออกบวชไม่ดูเดือนถือว่าการเข้าบวชออกบวชใช้ไม่ได้และฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละสอดคล้องกับกอยดอห์ที่บอกว่าหะดีษนี้มีทั้งฮุกมคือซูมูและอัฟติรูมีตั้งอิลลาคือลิรุยะตินี่แหละกอยดอห์ได้กล่าวว่าอัลอิลลาตุตะดูรุมะอัลมะลูลิวจูดันวะอันดามันอิลลาคือการเห็นเดือนจันทร์เสี้ยวจะมีพร้อมกับฮุกมนั่นคือการถือบวชแล้วก็ออกบวชตราบใดมีอิลลาห์มีฮุกมไม่มีอิลลาห์ไม่มีฮุกมถ้ามีการเห็นจันทร์เสี้ยวก็บวชมีการจันทร์เสี้ยวก็ออกบวชแต่ถ้าไม่เห็นจันทร์เสี้ยวไม่ดูจันทร์เสี้ยวดังที่กล่าวไปด้วยเมื่อตะกี้นี่การถือบวชเกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือไม่ซอกการออกบวชเกิดขึ้นไม่ได้คือไม่ซอกไม่ซ้อเพราะไม่ครบเงื่อนไขต้องมีฮุกมและมีอิลลาห์เช่นเล่าในฮารามดื่มเพราะทำให้สติฟั่นเฟือนที่ฮารามในฮุกมทำให้สติฟั่นเฟือนนั้นอิลลาห์ฮุกมต้องอยู่กับอิลลาห์ตราบใดที่มันยังทำให้สติฟั่นเฟือนฮารามเล่านั้นน่ะแต่ตราบใดที่มันกลายเป็นน้ำส้มสายชูไปแล้วไอ้ฮุกมฮารามก็หายไปด้วยนี่เช่นเดียวกันอิลลาห์ก็คือการดูเดือนการดูเดือนไม่มีการดูเดือนอิลลาฮุกมเข้าบวชก็ไม่ได้ออกบวชก็ไม่ได้นี่ตรงกับหลักการแล้วตรงกอยดอห์พอดีเอาทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเห็นอย่างว่าที่นบีใช้ว่าซูมูลิรุยะติวะอัฟติรุลิรุยะติใช้เราถือบวชออกบวชเนื่องมาจากมีการเห็นเดือนการเห็นเดือนจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เว้นแต่ต้องมีการดูเดือนดังนั้นวาญิบต้องดูเดือนจะบวชได้วาญิบต้องดูเดือนเห็นเดือนเข้าบวชเห็นเดือนออกบวชไม่ดูเดือนไม่เห็นเดือนบวชไม่ได้ออกบวชไม่ได้ถ้าหากนบีเราใช้ให้อุมมะของท่านถือบวชตามเมืองหนึ่งเมืองใดทั่วโลกแล้วก็นบีจะไม่ใช้สำนวนซูมูลิรุยะติวะอัฟติรุลิรุยะติแต่นบีจะใช้สำนวนว่าซูมูอิซาบะลากกุมรุยะตุนบีต้องใช้สำนวนอย่างนี้ถ้าหากนบีใช้ให้ถือบวชตามกันทั่วโลกเนี่ยนบีต้องใช้สำนวนตัวหะดีษว่าซูมูอิซาบะลากกุมรุยะตุพวกเจ้าทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อมีข่าวการเห็นเดือนมันถึงพวกสู่เจ้าแต่นี่นบีไม่ได้กล่าวนบีกล่าวซูมูลิรุยะติวะอัฟติรุลิรุยะตินี่เรียกดาลิลลัฟซีเช่นเดียวกันคือได้ฮุกมจากสำนวนลาฟาของตัวหะดีษสำนวนลาฟาซูมูลิรุยะตินั่นแหละเรียกว่าดาลิลลัฟซีได้ฮุกมออกมาคือเข้าบวชออกบวชได้อิลลาห์ก็คือเพราะมีการเห็นเดือนเพราะมีการดูเดือนนี่เราเห็นได้ยังว่าเราเห็นว่าหลักฐานจากกุรอานและหะดีษเราทราบได้เลยว่าการเข้าบวชออกบวชโดยการแหกกระแฉงไปตามที่มักกะฮ์ไม่ซ้อการที่พวกวะฮาบีได้เชิดกุรบานปีที่แล้ววันเสาร์ที่4ตุลา57แล้วละหมาดอีดิลอาซาไม่ซ้อเชือดกุรบานไม่ซ้อละหมาดอีดิลอาซาแต่ไอ้กุรบานจะเป็นซะดะกอฮ์ตะตะวะวัลลอฮุอาลัมแต่กุรบานไม่ซ้อละหมาดอีดไม่ซ้อเอาทีนี้ลองมาดูกันให้ชัดไปเลยถ้าที่พูดมายังไม่ชัดนะเอาให้ชัดไปเลย
ฮะดีษที่พวกวะฮาบีมันนำมากล่าวอ้างไหวถือศีลอดตามกันทั่วโลกให้ออกอีดตามกันทั่วโลกโดยเฉพาะอีดุลอัฎฮาให้ตามกันทั่วโลกมีหนังสือเขียนมาจากไอ้ด็อกอะไรทางใต้ที่เขียนว่าอีดุลอัฎฮาตามวันอาราฟะห์พออ่านดูน่าสมเพชโกหกใส่อิหม่ามชาฟิอีโกหกใส่อิหม่ามนะววีกล่าวหาใส่ร้ายโกหกบรรดาผู้นำระดับโลกอย่างเนี้ยถือว่าไร้ซึ่งมารยาทเลวซึ่งสันดานผมไม่ขอเอ่ยนามเสนียดปากไอ้ด็อกไรทางใต้เดี๋ยวอีกสัก 3-4 เดือนนี่จะมีการประชุมสภาอุลามาฟาตอนีดารุสลามมูนิธิเกี่ยวกับเรื่องดูเดือนตามมักกะฮ์หรือดูเดือนในบ้านเราเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจะโยนไปให้ทางนู้นทางสภาอุลามานู้นแต่ณคืนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ต้องพูดก่อนมันมีไอ้เขาเรียกจานกะละมังเมืองไทยเนี่ยที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศอีดิลอัฎฮาวันอาทิตย์ที่5ตุลาพ.ศ. 57ว่าไม่ชอบด้วยหลักการอิสลามว่าขัดคำสั่งอัลลอฮ์และรอซูลโดยมันยกหะดีษมาหะดีษตัวนี้รายงานจากอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัศอุมยาวมันตะซูมุนوالفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون นี่ปรากฏอยู่ในตุฮฟะตุลอะฮวาซีญูซุซ์ที่3ศัฟฮาที่382อัศอุมยาวมันตะซูมูนوالفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحونมันยกหะดีษต้นนี้มาโดยมันไม่รู้ว่าหะดีษที่มันยกมาเป็นดาบสองคมหะดีษต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยประเทศมันเมืองไทยเมืองใครเมืองมันจะต้องดูเดือนกันเองออกอีกันเองอีดิลอัฎฮากันเองหะดีษนี้ซัยยิดอามัดอับดุลลาห์ดาลันได้กล่าวไว้ในตำราของท่านที่มีนามว่าบากูรตุลอัดิลลาห์ลิมาอัลฟิติลอะฮิลลาห์ได้กล่าวว่าสำนวนหะดีษนี้นั่นนบีขีตอบให้ชาวมะดีนะห์ไม่เกี่ยวกับพวกเรานี่เขาเรียกขุซูซุลลาซีหัวขุซูซุสซะบับลาฟะของตัวบทหะดีษเฉพาะชาวมะดีนะห์เท่านั้นและสาเหตุก็อันเนื่องมาจากชาวมะดีนะห์นั่นก็คือนบีขีตอบให้ชาวมะดีนะห์เพราะสาเหตุชาวมะดีนะห์ได้ถามนบีเขาอยากรู้ว่าวันถือศีลอดของพวกเขาวันไหนวันอีดุลฟิตร์ของพวกเขาวันไหนวันอีดุลอาซาของพวกเขาวันไหนเขาจึงถามรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ก็ตอบว่าอัศอูมุยาวมันตะซูมุนวัลฟิตรยาวมันตุฟติรุนวัลอัฎฮายาวมันตุฎฮูนวันที่ถือศีลอดคือวันที่พวกเจ้าถือศีลอดนักศึกษามาซาติดินปีหนึ่งก็รู้ตะซูมูนคือเวนมุดอได้เบอร์เก้าเด็กปีหนึ่งมาซาติดินก็รู้แต่พวกนี้หวดรู้นั่นคือเวนมุดอได้เบอร์เก้าการถือศีลอดนั่นก็คือวันที่พวกเจ้าคือชาวมะดีนะห์ถือศีลอดกันวันออกอีดคือวันที่บอกเจ้าคือชาวมะดีนะห์ออกอีดกันวันอีดุลอาซาคือวันที่บอกเจ้าชาวมะดีนะห์เชือดกุรบานกันนี่รู้หะดีษแต่ใช้หะดีษไม่เป็นนี่ระดับสองคมเหรอ
ไอ้พวกเนี้ยรู้ว่าดาบแต่ใช้ไม่เป็นแต่แทงตัวเองทิ่มตัวเองแสดงความโง่เขลาให้ประชาชนได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเขลาเย็นมรกับแล้วอีกฮะดิษมันอ้างมีหนังสือไปถึงจุฬาราชมนตรีอย่างนั้นว่านี่นบีพูดอย่างนี้ไม่แก้ฮะดิษแล้วนะไม่แก้ฮะดิษแล้วผิดละคิดต่อไม่ชาวมดินะแต่มันใช้กับพวกเราอีกฮะดิษเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านอุกบะห์อิบนุอามิรซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีเช่นเดียวกันได้กล่าวว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายามุอารอฟะตะวะยามุนนะฮรีวะอียามุตตัชริกอัยดูนาอะห์ลัลอิสลามวะฮิยาอียามุอักลินวะชุรบินรอวาฮูอัศฮาบุสุนันบิซานะดินซอฮีฮมันอ้างหะดีษต้นมายอมรับมีคือหะดีษแต่เดี๋ยวจะบอกว่าใช้หะดีษไม่เป็นเช่นเดียวกันใช้หะดีษไม่เป็นเช่นเดียวกันนบีบอกยอมุอารอฟะตะวันอารอฟะยังไม่บอกว่าวันอารอฟะวันอะไรวะยอมุนนะฮรีวันนะฮรคือวันอีดิลอัฎฮาวะอัยยามุตตัชริกวันตัชริกหลังจากอีดิลอัฎฮาอีก3วัน11 12 13อีดิลฮัจญะอัยดูนาเป็นอีดของพวกเราอะห์ลัลอิสลามอัยอะคุซุอะห์ลัลอิสลามเป็นอีดของพวกเราเฉพาะชาวอิสลามวะยะอัยยามุอักลินวะชุรบินนั่นแหละคือวันกินวันดื่มของพวกเราตรงนี้เชี่ยเห็นพอฮะดีษมีฮะดีษหนึ่งรายงานโดยอบูกอตาดะที่กล่าวว่านบีกล่าวว่าซียามุยอมิอารอฟะตะอันนีอัสตัสอัสตัสบุอัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรอัสซะนะตัลอัสซะนะอัลลตีบะดะฮูวะซะนะตะอัลลตีกับละฮูการถือชินอดในวันอารอฟะฉันหวังนะพี่ว่าฉันหวังต่อ Allah จะอภัยโทษในผู้ที่ถือศีลอดในวันอัลฟาปีก่อนวันอัลฟาและปีหลังจากวันอัลฟาหะดีษนี้ที่เห็นว่าสุนัขให้ถือศีลอดในวันอัลฟาแต่โมมาหะดีษนี้ที่ไอ้ลิงนี่ยกขึ้นมาเยาว์มุอารฟะตะวะเยาว์มุนนะฮรีวะอัยยามุตตัชริกอีดุนาอะห์ลัลอิสลามวะอัยยามุอักลินวะชุรบินทุกนี่หะดีษของท่านนบีรายงานโดยท่านอุกบะห์บะอามิรไม่มีการเถียงหรอกแต่ใช้ไม่เป็นอีกนี่แหละแสดงความโง่นี่ดาบสองคมนบีบอกวันอารฟะวันอีดอัลฎอฮาวันตะชริกเป็นอีดของพวกเรานั่นคือวันกินและวันดื่มถ้าเป็นวันอีดของพวกเราก็คือวันกินวันดื่มแล้วเมื่อตะกี้หะดีษเมื่อตะกี้ในวันอารฟะสุนัตให้ถือศีลอดนบีหวังว่าอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ผู้ถือศีลอดในวันอัรอฟะห์นอกจากคุณทําหัจญ์แล้วอุมเราะห์นะนั่นก็คือ1ปีก่อนวันอัรอฟะห์แล้ว1ปีหลังวันอัรอฟะห์อัลเลาะห์จะยกโทษนั่นหะดีษที่ว่าสุนัตในถือศีลอดวันอัรอฟะห์แต่เมื่อหะดีษนี้บอกดังกล่าวนี้เป็นวันอีดของพวกเราคือวันแห่งการกินและการดื่มหะดีษทั้ง2นี่ดูผิวเผินแล้วจะขัดแย้งกันแต่เจาะลึกลงไปหาได้ขัดแย้งกันไหมเพราะวันอีดที่นบีรับกล่าววันอารอฟะวันเชียดกุรบานวันตะชริกเป็นวันอีดแสดงว่าถ้าเป็นวันอีดเนี่ยถือศีลอดไม่ได้แล้วที่เรารู้จักคือวันแห่งการกินการดื่มนั่นคือวันอีดวันแห่งการกินการดื่มคือวันอีดอัลอฎฮาและวันตะชริกอีก3วันแสดงว่าวันอารอฟานั่นคืออะไรนั่นสุนัตให้ถือบวชแสดงคำว่าเยามุอารอฟาตานี่นี่เป็นอิสมาลัมเด็กๆเรียนปีหนึ่งมศตุดินก็รู้ว่าอิสมาลัมคือมาวูดิยาลิมุซัมมันมุอัยยัดดูนะอิฮติจาจันอิลากอรีนะ
อิสมาลัมคือคำที่ถูกวางมาสำหรับนามชื่อโดยเฉพาะนามชื่อที่แน่นอนโดยไม่ต้องอาศัยกรณีนักพยานแวดล้อมฉะนั้นวะดันวะเป็นชื่อของอะไรไอ้พวกวะฮาบีกล่าวว่าเป็นวันที่คนทำฮัจญ์เขาทำการวุกูฟกันมันเอาตรงไหนมาที่บอกว่าไอ้ที่ใต้ด็อกที่บราโอนำอิหม่ามชาฟีมาอ้างนำนั่งว่ายาวมาร์ว่ายาวมุนตุอาริฟุนบอกให้คร่าวๆเดี๋ยวสภาอุลามะห์ปัตตานีเขาจะประชุมกันเกี่ยวเรื่องนี้ฮะดิษนี้ที่ยกอิหม่ามชาฟีมานาวีมาเนี่ยนั่นเป็นมัสอะลามุสตัสนายาตนั่นเป็นมัสอะลาอิสติสนาเป็นมัสอะลาที่เขายกเว้นเป็นมัสอะลาเกี่ยวกับคนที่สับสนในเรื่องจันเสี้ยวไม่รู้ว่าดูเดือนวันที่1กันวัน1เดือนจันทร์วันอะไรนี่เอามัสอะลาอิสติสนาเอามัสอะลามุสตัสนายาตมาพูดไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราพูดกันก่อนว่าอามะที่ใช้ทั่วไปนี่หลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยตัวเองก็หลงผิดแล้วทำให้พูดหลงผิดเมื่อกี้กำลังบอกว่าวันอาราฟาคือวันนั้นเมื่อเป็นอิสมาลัมชื่อถึงนามนามชื่อที่เฉพาะนามชื่อที่แน่นอนมาวุฒิอาลีมุสัมมันมุอัยยันดูในอัติจาจันอิลาครีนัตถามว่าดังนั้นวันอาราฟาเมื่อเป็นอิสมาลัมเป็นนามของอะไรเมื่อเรากลับไปดูในหะดีษเมื่อกลับไปดูในหะดีษในตัวฟาตุลอาวาซีดูรูปที่3ซอฟฮาที่481และในอานุลมะบูดชะรอซุนันอบีดาวูดเล่มที่7ซอฟฮาที่104และอัตตัจอัลญามิอุลอุซูลฟีอะฮาดีษอัรรอซูลเล่มที่2หน้าที่95จะกล่าวเลยว่าวันอาราฟาวะฮุวะยาวมุตตาซิอุมินซิลฮิจญะห์วันอาราฟาคือวันที่9เดือนซิลฮิจญะห์ไม่ใช่วันที่มีทุ่งอาราฟาหรือวันที่พวกฮัจญีไปชุมนุมกันไปบุกบกันที่ทุ่งอาราฟาเปล่าอิสมาลัมจะแปลตามภาษาน่ะไม่ได้ถ้าอย่างนี้กรุงเทพแปลเมืองเทวดาเหรอต้องแปลเมืองหลวงของประเทศไทยในเซบาลัมถ้ากรุงเทพแปลว่าเมืองเทวดาพูดมาเสียดเกินไปหมดเมืองเทวดาเหรอยามุลอาฮัดวันอาทิตย์ยามุสเนนวันจันทร์ยามุสเสาร์นะครับถ้าไปเซบาลัมตามภาษานะยามุลอาฮัดวันหนึ่งยามุสเนนวันสองยามุสเสาร์วันสามไม่ได้ไอ้พวกนี้เข้าในวิชานะฮูซะรฟนี่เจนได้ว่าเมื่อวันอาราฟาคือวันที่9ซิลฮิจญะห์ดังในตำราหะดีษที่กระผมได้กล่าวมาเมื่อตะกี้นี้แล้ววันที่10วันอาฮัดคือวันที่10ซิลฮิจญะห์วันตัชรีคือวันที่11 12 13ซิลฮิจญะห์ตามการดูเดือนข้างขึ้นของแต่ละประเทศเพราะการดูเดือนของแต่ละประเทศพวกเราต้องทราบว่าประเทศที่อยู่ทางตะวันตกจะต้องเห็นเดือนก่อนเช่นมักกะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองไทยอียิปต์อยู่ทางทิศตะวันตกของมักกะฟังให้ดีนะมักกะอยู่ทางทิศตะวันตกของไทยแลนด์อียิปต์อยู่ทางทิศตะวันตกของมักกะประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะต้องเข้าบวชก่อนหรือออกบวชก่อนหรือไม่ก็พร้อมกับประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกเราจะเข้าบวชก่อนมักกะนี่ไม่ได้เด็ดขาดมักกะจะเข้าบวชก่อนอียิปต์ไม่ได้เด็ดขาดมักกะต้องเข้าบวชก่อนเราออกบวชก่อนเราหรือพร้อมกับเราเท่านั้นเราจะก่อนไม่ได้อียิปต์จะต้องเข้าบวชออกบวชก่อนมักกะหรือพร้อมกับมักกะเท่านั้นมักกะจะเข้าบวชออกบวชก่อนอียิปต์ไม่ได้เด็ดขาดนี่กายดอนในวิชาฟาลกิยะในวิชาดาราศาสตร์ที่เป็นอย่างเนี้ยพอดวงจันทร์เนี่ยมันขึ้นทางทิศตะวันตกพอขึ้นทางทิศตะวันตกแ
แน่นอนประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกต้องเห็นเดือนก่อนเพราะไม่มีอะไรบดบังถ้าประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกห่างไกลไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นเดือนเหมือนประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเพราะความโค้งของโลกมันไปบังพระโลกนี่ทรงกลมพระโลกนี่ทรงกลมไอ้ความโค้งของโลกมันไปบดบังไอ้หนึ่งค่ำที่มีเดือนไปบดบังไอ้ประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกที่ห่างไกลไปพออีกวันหนึ่งเดือนขึ้นสูงหน่อยประเทศทางทิศตะวันออกห่างไกลไปนั่นแหละเพิ่งเห็นเดือนนี่ปรากฏการแตกต่างกันแต่เข้าบวชวันที่หนึ่งรอมฎอนเหมือนกันอีดิลฟิตรีวันที่หนึ่งชาวานเหมือนกันอีดิลอัฎฮาวันที่สิบดิลฮิจญะห์เหมือนกันนี่ตรงกันในหลักการแต่ต่างกันโดยปรากฏการและรูปการชัดไหมล่ะพูดอย่างเนี้ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยดูต่อไปแม่เสียดายนิดหนึ่งผมขึ้นดึกไปหน่อยไม่งั้นมีเรื่องอีกเยอะด้วยชัดลงไปอีกเมื่อกี้ชัดแล้วนะอันนี้ชัดกว่านี้ดูปรากฏในตำราวาฟาอุลวาฟาของท่านไซยิดอัสซัมฮูดีดูซุกที่1ซอฟฮาที่318เอาดูดูกันให้ชัดปรากฏในตำราวาฟาอุลวาฟาของไซยิดอัสซัมฮูดีเล่มที่หนึ่งหน้าที่318พวกท่านรู้ไหมเมื่อ1400กว่าปีนบีเราได้ทำฮัจญะตุลวะดาหรือฮัจญีอัมลาหลังจากนั้นนบีกลับไปไม่นานนบีก็วะฟาตอัมลาโลกฮัจญะตุลวะดาปีที่นบีไปทำฮัจญ์เนี่ยเป็นฮัจญ์อักบัรวุกุฟวันศุกร์เอาดูในตำราวะฟาอุลฟะที่ว่าเล่มที่1หน้า318ชัดเจนแล้วตรงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักรให้ดูเดือนในวันพุธที่24กันยายนพ.ศ.57หลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจากนี้เพื่อจะกำหนดวันที่1ดิลฮิจญะห์แล้วกำหนดวันที่10ดิลฮิจญะห์คือวันไอดิลอัฎฮาวันดังกล่าวไม่มีดวงจันทร์ข้ามฟ้าไม่มีใครมองเห็นตามหลักดาราศาสตร์ก็ไม่มีดวงจันทร์ข้ามฟ้าเลยวันศุกร์ที่26กันยายนพ.ศ.57คือวันที่1ดิลฮิจญะห์วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพ.ศ.57นั่นคือวันที่10ดิลฮิจญะห์นั่นคือไอดิลอัฎฮานั้นถูกต้องด้วยหลักการและถูกต้องด้วยหลักแห่งความเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ดูตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดกับท่านนบีตอนนบีทำฮัจญะตุลวะดาในตำราวะฟาลวะฟาอยู่ยุคที่1ซอฟฮาที่318กล่าวว่าอิคติลาฟอะฮลิมักกะฮ์วัลมะดีนะฮ์ฟีฮิลาลิซิลฮิจญะห์ชาวเมืองมักกะฮ์และชาวเมืองมะดีนะห์ดูเดือนเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งดิลฮิจญะห์เห็นเดือนคนละวันกันดูนะมักกะฮ์ก็ดูเดือนมะดีนะห์ก็ดูเดือนกันเองไม่ได้ตามกันเลยนั่นมักกะฮ์กับมะดีนะห์นะฟะรออาฮูอาลุมักกะฮ์ตะไลลัตุลคอมิสชาวมักกะฮ์เห็นเดือนคืนวันพฤหัสคือวันพุธหลังดวงอาทิตย์รับความฟ้าคืนนั่นแหละก็เห็นเดือนนั่นคือวันพฤหัสคือวันที่1ดิลฮิจญะห์แล้ววันศุกร์ก็คือวันอะเราฟะห์หรือที่ชาวคนอาหรับมักจะเรียกกันว่าวันวุกูฟนะจริงๆคือวันอะเราฟะห์วันที่9ดิลฮิจญะห์นั่นแหละชาวมักกะฮ์วุกูฟวันศุกร์และอีดิลอัฎฮาวันเสาร์วะลัมยะรอฮูอะฮลุลมะดีนะห์อิลลาไลลัตุลจุมอะห์แต่ชาวมะดีนะห์ไม่เห็นเดือนในวันพุธค่ำลงแต่ไปเห็นในวันพฤหัสค่ำลงคือวันศุกร์ดังนั้นชาวมะดีนะห์จึงวันที่1ซิลฮิจญะห์ก็คือวันศุกร์นั่นหมายถึงอีดุลอัฎฮาของชาวมะดีนะห์นั่นคือวันอาทิตย์
เหมือนที่เมืองไทยดูเดือนวันพุธที่24ไม่เห็นเดือนวันศุกร์ที่26ก็คือวันที่1ซิลฮิจญะห์วันอาทิตย์ที่5ตุลาคือวันอีดุลอะฎฮาตรงกับชาวมะดีนะห์เลยบ้านเราฟะฮัศลัตอัลวักฟะตุบิรุยะติอะฮลิฮาดังนั้นชาวมักกะฮ์จึงทำการวุกุฟที่ทุ่งอาราฟะตามที่เขาเห็นเดือนเขาเห็นเดือนวันพุธค่ำลงนั่นคือวันศุกร์หน้านู้นก็คือวันอาราฟะคือวันที่9ซิลฮิจญะห์เป็นวันวุกุฟของพวกเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ซุมมะรอญะอูอิลัลมะดีนะติฟะอัรรอฮูบิรุยะติอะลีฮาพอชาวเมืองมะดีนะห์ทำฮัจญ์เสร็จพวกเขาก็กลับไปที่เมืองมะดีนะห์แล้วไปเล่าเรื่องในชาวมะดีนะห์ที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ฟังว่าชาวมักกะห์เขาดูเดือนวันพุธค่ำลงแล้วเห็นเดือนเขาจึงวุกุฟวันศุกร์แต่ฟะกานะอัววะลุซิลฮิจญะห์ฟิลมะดีนะห์อัลจุมอะฮ์แต่วันที่1ซิลฮิจญะห์ที่มหานครมะดีนะห์ก็คือวันศุกร์เขาไม่เห็นเดือนนั่นคืออีดุลอะฎฮาวันอาทิตย์ไอ้ดาธาที่มักกะห์วันเสาร์นี่มักกะห์กับมะดีนะห์ยังไม่ตามกันเลยมักกะห์กับมะดีนะห์ซึ่งจะว่ากันไปแล้วเนี่ยเป็นเมืองที่ใกล้กันเนี่ยแต่ถ้าตามฟาลิกียะห์แล้วเอ็กซ์ตรามาเท่าไหร่คนละเมืองกันยังไม่ตามกันเลยแต่ที่ตามกันทุกวันนี้เพราะตาตาฮากิเมนวาฮิดภาคใต้ฮาเกมจุฬาราชมนตรีมุฟตีคนเดียวกันนั่นคือไอ้ตาบอดอับดุลอาซิดบินอับดุลลอฮ์อัลลาดูเชคนั่นคือไอ้พวกวะฮาบีตาบอดตรงเนี้ยชัดเจนยังมักกะห์มะดีนะห์ยังไม่ตามกันเลยแล้วพวกเราอะไรพวกเราอะไรอ้าวจะเล่าเหตุการณ์เรื่องนี้อีกหลักฐานสมัยเมื่อผมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลอาซาร์อัชชารีฟกรุงไคโรเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาปีนั้นรอมฎอนที่อียิปต์ถือบวชครบ30วันบอกแล้วว่าอียิปต์อยู่ทางทิศตะวันตกของมักกะห์อียิปต์ต้องเข้าบวชออกบวชก่อนมักกะห์หรือพร้อมกันเท่านั้นมักกะห์จะก่อนอียิปต์ไม่ได้เด็ดขาดดังที่บอกเมื่อกี้นี้อียิปต์ได้ถือบวช30วันเต็มแต่มักกะห์ถือบวช29วันนั่นคือดูเดือนเข้าบวชพร้อมกันเข้าบวชพร้อมกันแต่ออกบวชมักกะห์ดันไปออกบวชก่อนอียิปต์1วันมักกะห์29วันอียิปต์30วันนี่ตามหลักฟาลิกียะห์แสดงว่ามักกะห์นี่พลาดแล้วหลังจากนั้นไอ้มุฟตีที่มักกะห์สมัยนั้นก็ไอ้บวชอีกแต่ไม่ให้บวชคนนี้ยอมรับว่าผิดพลาดไอ้เรื่องมีอยู่ว่าไอ้วะฮาบีที่ประเทศอียิปต์เรียกพวกไอ้ควานไอ้กลุ่มขยะเล็กๆไอ้กลุ่มเล็กๆในอียิปต์เนี่ยมันไปออกบวชตามมักกะห์เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1408ฮิจเราะห์ศักราชมุฟตีที่อียิปต์สมัยนั้นก็คือฟาดิลตุเชคมุฮัมมัดไซตันตาวีเป็นมุฟตีจุมฮูริยะห์มิสรอัลอาระบียะห์เป็นจุฬาราชมนตรีก็ออกมาฟัตวาโดยผ่านหนังสือพิมพ์ศาสนารายสัปดาห์ที่หนังสือพิมพ์อัลลีวาอุลอิสลามฉบับวันที่26เดือน5ปี1988คริสตศักราชอัลมุฟตีของอียิปต์กล่าวว่าอัลมุฟตีรูนยามัลวักฟะติอิรตะกะบูมะศิยะตันวะคารูจูอันกวาอิดิลอิสลามไปตรวจสอบได้ในหนังสือพิมพ์อัลลิวาลอิสลามเมื่อ30ปีที่แล้วของผมมีเก็บอยู่ไอ้พวกอียิปต์ที่ออกบวชอีดิลฟิตรีตามมักกะห์ออกบวชก่อนอียิปต์1วันพวกเหล่านี้ถือว่าทำมะซียัตอย่างชัดเจนท
ทำผิดหลักการศาสนาอย่างชัดเจนและออกนอกแนวทางอิสลามอย่างชัดเจนบรรดาอุลามะอะฮ์ซับออกมาฟัตวาว่าวาญิบบนพวกเหล่านี้ต้องกอฎอ1วันแล้วไอ้พวกที่บอกว่าจบไคโรจบไคโรจบอะซัดไอ้พวกเลอะเทอะทั้งนั้นแหละถ้าต้องก็นับสู้มันแล้วก็ใช่ถ้าไม่ต้องก็นับสู้มันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแหละไอ้พวกเหล่านี้จะเรียกอีกอย่างนึงเค้าเรียกพวกมุดาฮันนะมุดาฮันนะคือพวกบัลุดดีนนี่แหละอัจลิดุนยาไอ้พวกขายศาสนายอมเสียศาสนาเพื่อดุนยามันมีอะไรแอบแฝงกันในพวกนี้ถ้าไม่ผิดแปลกแหวกแนวแหกกระแชงไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็จะดังไปเองแหละนี่ใครก็พวกมันแค่นี้แหละพวกนี้ไม่มีอะไรนี่ท่านมุฟตีอียิปต์ยังได้อ้างว่ามีการประชุมสภาวิจัยศาสนาของโลกซึ่งประชุมที่มหาวิทยาลัยอัลอะซาร์ในปี1966คริสตศักราชโดยในมติที่ประชุมมีมติออกมาว่าให้กำหนดต้นเดือนของแต่ละเดือนโดยการดูเดือนกันเองของแต่ละประเทศใช้คำว่าอัลรุยะตุฮิยัลอัสลุการดูดวงจันทร์นั่นคือหลักการอิสลามทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกจำเป็นจะต้องดูเดือนเข้าบวชออกบวชกันเองเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของแต่ละเดือนและท่านยังกล่าวเสริมไปว่าฮิซาบุลฟะลากีการคำนวณดาราศาสตร์เป็นสิ่งที่ชอบด้วยหลักการศาสนาทั้งนี้เพื่อจะมาเสริมเติมเต็มให้การดูเดือนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพี่น้องทั้งหลายเรื่องการดูเดือนแล้วเห็นเดือนในประเทศหนึ่งแล้วใช้ทั่วโลกตามกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยกุรูนที่6พวกนี้พยายามจะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาว่าประเทศหนึ่งในโลกเห็นเดือนให้ตามกันหมดแต่บรรดาอุลามะสมัยนั้นกล่าวแล้วว่านี่เป็นเรื่องการเมืองอย่าเอาศาสนาเป็นเครื่องมือการเมืองเลยศาสนาคือศาสนาการเมืองคือการเมืองนี่คือการฟัตวาของอียิปต์โดยท่านฟาซิลุชเชคมุฮัมมัดซัยยิดตันตอวีมุฟตีจุมฮูริยะห์มิสร์อัลอาระบียะห์ผมว่าใช้เวลามาพอสมควรน่าจะเที่ยงคืนไปแล้วมึงเนี่ยดังนั้นท้ายที่สุดผมขอให้พี่น้องทุกท่านอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงอยู่ในแนวทางอะลิสนะฮ์วัลญะมาอะห์และอยู่ภายใต้ร่มเงาของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته